ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนบ้านเพียมาศในอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษค่ะคนในชุมชนที่นั่นกำลังร่วมกันออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอนเรื่องภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองขบวนการดอกบานไม่รู้โรยค่ะปัญญาอันหล่ำค่าในท้องถิ่นต่างๆกำลังสูญสูญหายไปพร้อมกับสังขารของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านทางโรงเรียนบ้านเพียมาศตำบลหนองแค่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษได้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองและเกรงว่าสูญสูญหายไปจึงได้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเขามาสอนภูมิปัญญาเหล่านั้นภายใต้หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนที่ดำเนินการจัดทำร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านเพียมาศคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเพียมาศมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเป็นความต้องการของชุมชนมีความต้องการอยากจะให้สิ่งที่ดีงามของท้องถิ่นเนี่ยคงอยู่ผู้บ้านผู้เมืองและก็จะมาฝากไว้กับลูกหลานทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยทำหลักสูตรสำหรับในส่วนที่เป็นประโยชน์กับลูกหลานจริงๆนั้นคงจะไม่เห็นผลในเร็ววันก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นได้จัดการเทียนหูภูมิปัญญาหลายแขนงได้แก่กองยาวพื้นบ้านนังบักตือพินแคนและตะไนบ้วงสวงแต่เราก็เลือกที่จะเล่นพินเพราะว่าพินทำให้เราเล่นสนุกแล้วก็ประสาทสัมผัสมือก็จะไปพร้อมกันค่ะถ้าเราเล่นแล้วเราสามารถเล่นได้ดีและคล่องเราก็จะนำความรู้ที่ได้ไปสอนน้องๆให้มาเล่นพินค่ะง่ายอยากให้ลูกหลานสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานเฮาอย่ามันคงอยู่ตัวลูกตัวหลานและยินดีสิฝึกสอนให้จนกว่าสิเป็นเพราะว่าคู่มือนี่เสียงที่ใช้แค่มันสิบ่ใครมีแล้วมันสิสูญหายออกจากบ้านเฮาวัฒนธรรมบ้านเฮาพื้นบ้านอีสานโดยเฉพาะอีสานบ้านเฮาก็อยากให้ลูกหลานเป็นแล้วก็มีอาชีพติดโตมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูกหลานก็ยังจะภูมิใจบ่ได้คิดมุ่นกายยังหรอกสาระเวลาอยากบ้านอยากกินแก้ความจริงมาให้ลูกให้หลานทุ่มเทให้สุดเรียงวันต่อไปบอกง่ายจากหลักสูตรท้องถิ่นนี้ได้ซอยสางความใกล้ชิดระหว่างผู้เฒ่าผู้แก่กับเด็กๆและความใกล้ชิดนี้เองจะซอยสางบรรยากาศให้เกิดความอบอุ่นในการเรียนรู้ซึ่งเป็นการบ่มเพาะสำนึกที่ดีให้หากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนให้คงอยู่สืบไปลลิตากล้าเกิดนักข่าวพลเมืองขบวนการดอกบานบรูโรยจังหวัดศรีสะเกษรายงาน